ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวมาว่าพระเอกลูกครึ่งชื่อดังอย่างเจสันยังได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสักพักใหญ่ๆไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียและเขาได้ทำงานที่กรมตำรวจแห่งรัฐฟินแลนด์โดยที่พระเอกดังระบุไว้ว่าวันนี้ผมได้สำเร็จการศึกษาและก็ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและก็ได้กล่าวคำปฏิญาณตนในการปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมตำรวจแห่งชาติบนแผ่นดินของพ่อของผมที่ประเทศออสเตรเลียแต่ก็ไม่ไหวเพราะมีข่าวปลอมออกมาว่าเจสันยังจะย้ายประเทศไม่กลับประเทศไทยแล้วซึ่งงานนี้พระเอกหนุ่มก็รีบออกมาชี้แจงความจริงว่าได้เห็นมาจากนักข่าวสำนักไหนครับช่างไม่มีมารยาทและก็ความรู้ที่แท้จริงเสียเลยเขียนเอาอย่างนั้นได้อย่างไรนั่งเพียงเขียนเอาสนุกเอามันเขียนเพื่อต้องการยอดไลค์ผมไม่เคยพูดเช่นนั้นนะครับผมรักเมืองไทยเมืองไทยก็คือแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของผมจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมล่ะครับผมโดนมักมือชกอีกแล้วนะครับเหมือนกับเขียนให้ร้ายกับผมสมัยตอนที่ผมบวชก็เขียนว่าผมจะบวชตลอดชีวิตยุคแห่งเฟซนิวยังไงก็ต้องขอขอบคุณที่แจ้งข่าวมานะครับผมก็ทำได้แค่เพียงอธิบายในความเป็นจริงณพื้นที่ตรงนี้ของผมก็ฝากช่วยแชร์ความจริงด้วยนะครับขอบคุณนะครับพร้อมกับแคปชั่นเพิ่มเติมไปว่าเห็นข่าวตามเพจปลอมๆแล้วเขียนเหมือนจะดีแต่ก็นะมั่วได้อีกแฮชแท็กไม่ใส่ใจข่าวปลอมแฮชแท็กต่อต้านข่าวปลอมแฮชแท็กไม่แชร์ข่าวปลอมแฮชแท็กบาปนะรู้ยัง